มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันอยู่บำรุงตอบเรื่องพระมหาสมปองเตรียมร่วมงานพักเพื่อไทยหลังสืกอจากกรณีที่พระมหาสมปองตาลับปุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองมากราบลาพระพยอมกัลยาโนโอจะอาว,าวสัสวัดสวนแก้วหลังตัดสินใจลาศิกขาในวันที่29ธันวาคม64นี้นะคะโดยพระมหาสมปองได้เปิดเผยว่ามีความสนใจทางการเมือง และมีนักการเมืองมาท้าบทามตนเองอยู่เหมือนกันเพียงแต่ยังไม่ได้ตกลงคุยรายละเอียดกันทั้งหมดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพระมหาสมปองระบุว่าตนไม่อยากลงสสอ,อยากเป็นโฆษกพักมากกว่าและเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยแล้วและรอขั้นตอนการพูดคุยกับผู้ใหญ่ของพักเพื่อไทยต่อไปล่าสุดนะคะนายวันอยู่บำรุงยอมรับว่าได้คุยกับพระมหาสมปองแล้วและก็ได้นําเรื่องนี้หารือกับนายแพทย์ชลนานสีแก้ว หมอน้าพักแล้วก็นายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักว่าพระมหาสมปองสนใจร่วมงานกับพักเพื่อไทยหรือไม่หากลาสิกขาออกมาแต่ว่าทั้งหมดคงต้องรอให้พระมหาสมปองสึกก่อนจึงจะพาท่านมาพบแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ของพักอีกครั้งส่วนกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอ3ข้อในการร่วมงานกับพักซึ่งมี 1. ชายชนี้ให้10บล้าน2มีขวัญถุงให้ในายวันตอบว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ